สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English กับดิฉันอาจารย์รุ่งอรุณอินใจในบทที่3ที่มีชื่อว่า Food and Restaurant ซึ่งในบทนี้เราจะมาดูไวยากรณ์เรื่องของประโยคคำสั่งหรือ Imperative Sentences กันค่ะและในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้ประโยคคำสั่งในการบอกขั้นตอนวิธีการทำอาหารได้ค่ะสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคคำสั่งคือโครงสร้างและวิธีการใช้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายและโครงสร้างของประโยคคำสั่งกันก่อนนะคะ An imperative sentence is a type of sentence that gives advice or instructions or that expresses a request or command แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าประโยคคำสั่งนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของประโยคที่ใช้ในการแนะนำบอกลำดับขั้นตอนหรือแสดงการร้องขอและแม้กระทั่งคำสั่งด้วยค่ะโครงสร้างนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะโครงสร้างประโยคคำสั่งนั้นจะขึ้นต้นประโยคโดยใช้กริยาที่อยู่ในรูปของ infinitive โดยไม่มี to นำหน้านะคะเช่น fry pork for 5 minutes ถ้าเป็นรูปแบบปฏิเสธจะใช้ don't นำหน้าแล้วตามด้วย verb infinitive เช่นเคยค่ะยกตัวอย่างเช่น don't add water in fried chickenและในตอนนี้นะคะเราลองไปดูขั้นตอนวิธีการทำอาหารชนิดนึงเพื่อที่จะแสดงให้น้องๆเห็นถึงการใช้ imperative sentences กันค่ะอาหารชนิดนี้คือแกงฮังเลนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำกริยากันก่อนนะคะ remove ย้ายหรือยกออก mix ผสม fry ผัด cook ทำให้สุก stirคน pork drumstick เนื้อหมูส่วนสะโพกหรือส่วนขา methods of cooking แกงฮังเลหมู first to make curry paste pound all ingredients together until smooth next mix the pork drumsticks with black soy sauce and curry powder then addcooking oil in the pan and then fry curry paste for a minute then add pork after that stir 2-3 times next pour water and bring to the boil cook for 5 minutes add ginger root garlic fish salt sugar and tamarind juiceStir 2-3 times for a minute. Cook for 10-15 minutes. And finally, remove from heat. ที่ผ่านมาทุกคนจะสังเกตเห็นว่าแต่ละขั้นตอนของการทำอาหารนั้นเราสามารถใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคได้เลยนะคะซึ่งแบบนี้เป็นลักษณะของการใช้ imperative sentences ที่ใช้ในการบรรยายขั้นตอนนั่นเองค่ะเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยดีกว่านะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจกันว่าแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ผู้เรียนจะสามารถทำได้หรือเปล่าเลือกคำที่ให้ใส่ลงไปในช่องว่างเพื่อแสดงวิธีการทำน้ำพริกหนุ่มซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือเรากันค่ะ Method of cooking น้ำพริกหนุ่ม or green chili paste วิธีการทำน้ำพริกหนุ่มจงเลือกคำต่อไปนี้เพื่อเติมลงในช่องว่าง add grillPound, serve, let. Number one, green chilies, shallots, and garlic in moderate heat. Number two, chilies, shallots, and garlic with a pinch of salt by using mortar and pestle. Three, coriander to taste, fish salt, and lime juice.And stir until combined. 4. The paste stand. Cover 30 minutes to blend and mellow flavors. 5. The paste at room temperature with sticky rice, cucumbers, and lettuce leaves.
เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการทำน้ำพริกหนุ่มของเรานั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าคำที่กำหนดให้นั้นเป็นคำชนิดไหนถูกต้องแล้วค่ะคำที่หายไปนั้นคือคำกริยาทั้งหมดเลยค่ะซึ่งถือเป็นประโยค imperative sentences ที่ใช้ในการบอกขั้นตอนการทำอาหารนั่นเองค่ะ 1. Grilled green chilies, shallots, and garlic in moderate heat. 2. Pound chilies, shallots, and garlic with a pinch of salt by using mortar and pestle. 3. Add coriander to taste, fish salt, and lime juice, and stir until combined. 4. Let the paste stand, covered, 30 minutes to blend and mellow flavors. 5. Serve the paste at room temperature with sticky rice, cucumbers, and lettuce leaves. ตอบถูกกันหมดหรือเปล่าคะถ้าถูกหมดแสดงว่าสามารถทำอาหารทานเองและสามารถบรรยายขั้นตอนการทำอาหารได้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่ทุกคนเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการทำอาหารไปแล้วนั้นตอนนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะจะได้ใช้เก่งๆขึ้นค่ะ What you have learned today Imperative sentences used for describing cooking methods and verbs of infinitive form 1. Remove ย้ายหรือยกออก 2. Pork drumstick เนื้อหมูส่วนสะโพกหรือส่วนขา 3. Mix ผสม 4. Fry ผัด 5. Cook ทำให้สุก 6. Stir คน 7. Addใส่หรือเติม 8. Grill ย่างหรือเผา 9. Pound ตำ 10. Serve ยกเสิร์ฟ 11. Let ปล่อยทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนประโยคและคำศัพท์ที่ได้เรียนกันวันนี้ไปนะคะแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะ Goodbye